ับสนุนโดย Manager Lab คลินิกเทคนิคการแพทย์ผู้ให้บริการตรวจเลือดเพื่อหาภูมิแพ้ในอาหารตรวจอนุมูลอิสระสารต้านอนุมูลอิสระและโลหะหนักต่างๆในร่างกายสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์0960653684-5ลดไขมันทรานส์ด้วยน้ำมันมะพร้าวแบบสกัดเย็นและประกอบอาหารน้ำมันมะพร้าวแมเนเจอร์ต้านอนุมูลอิสระและลดความเสี่ยงก่อโรคด้วยน้ำด่างแบบบรรจุขวดค่า pH 8.5 Alkaline Water by Manager เครื่องฟอกอากาศ Manager กรองโลหะหนักและฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องแลบปฏิบัติการที่เราได้มีการทำวิจัยในแลบนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นห้องเราค่ะเข้าเลยค่ะเดินค่ะเชิญค่ะทางนู้นเลยค่ะนี่ค่ะอ่ะพาเชิญค่ะค่ะอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้ก็คือเครื่อง 3D printer ค่ะก็คือจะเป็นผลงานในแลบส่วนใหญ่ก็คือจะต้องใช้พึ่งเจ้าพึ่งนี้ในการมีอยู่2เครื่องมีอยู่2เครื่องค่ะใช่ก็คือไอ้ตัวนี้ค่ะก็จะมีในส่วนช่วยในการที่เราจะทำโมเดลชิ้นงานของเราขึ้นมาความคิดของเราให้เป็นชิ้นเป็นอันก็โหชอบไม่ได้ทำความคิดของเราให้เป็นชิ้นเป็นอันนี่คือตัวอย่างหนึ่งนี่ปิ้นออกมานี่ไม่ใช่พลาสติกธรรมดามันใช้เครื่องเจ้าพิมพ์ตัวนี้จากพวกนี้ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะแนะนำหน่อยว่ามันปิ้นยังไงออกมาเป็นแบบนี้มันเป็นเส้นๆนี้มาก่อนใช่ไหมใช่ค่ะมันเป็นเส้นๆคืออันนี้จะเป็น ABS เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราฟิลาเมนต์เรามีอยู่2แบบค่ะที่เราใช้อยู่ก็คือเป็น ABS แล้วก็เป็น PLA แล้วก็เมื่อเราจะใช้นะคะเราก็จะนำเจ้าสิ่งนี้นะคะมาใส่ไปในเครื่องใส่ไปในเครื่องก็อย่างที่เห็นนี่ค่ะแล้วใส่เข้าไปในนี้นี่เส้นนี้ใส่เข้าไปงี้ตั้งโปรแกรมนี้ปิ้นตึ๊ดอันนี้ตั้งโชว์ได้ไหมเนี่ยได้เนี่ยโชว์เลยโชว์คุณผู้ชมเลยได้โอ้โหก่อนจะปิ้นชิ้นนี้นี่ก็ใช้เวลานานอยู่นะได้8ชั่วโมงดูดีจากคุณผู้ชมดูสิจากไอ้เส้นเนี้ยเส้นบะหมี่เนี่ยแล้วมันปิ้นออกมาเป็นสีเนี้ยไอ้อันนี้สีเหลืองไปออกมาสีขาวอันนี้จะเป็น ABS อันนี้เราใช้อีกตัวนึงค่ะเป็น PLA ค่ะเออมันมีหลายวัสดุนะใช่ค่ะปิ้นออกมาโอ้มันละเอียดมากเลยนะคุณผู้ชมดูสิเนี่ยละเอียดอย่างเงี้ยนี่โชว์แล้วใช่ค่ะก็คือกระบวนการมันก็ง่ายมากก็คือเราก็มีไอเดียแล้วก็วาดในโปรแกรมของไทยกับบีได้ใช้โปรแกรม SolidWorks ค่ะในการออกแบบเราจินตนาการว่ามันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้อ่ะใช่ค่ะเราต้องออกแบบมันมาก่อนแล้วก็เขียนในโปรแกรมอีกทีหนึ่งจากนั้นเราก็เอาแฟลชไดรฟ์เขาเรียกว่าอะไรเมมโมรีใช่ค่ะป้อนโปรแกรมเข้าไปในเครื่องแล้วก็มันก็จะทำตามรูปร่างที่เราออกแบบเอาไว้ใช่ค่ะต่อไปมันถ้าว่าผลิตเป็นโปรดักต์ใช่ป่ะมันก็ต้องแบบทำงานหนักมากเลยแล้วมันจะผลิตทันความต้องการของประชาชนไหมถ้าเป็นของที่เราจะนำออกสู่ตลาดเราจะอันนี้เหมือนจะทำเป็นเป็นต้นแบบเป็นโปรโตไทป์ค่ะเราจะใช้อุปกรณ์อย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นของต้นแบบเราจะใช้อุปกรณ์อีกชิ้นนึงค่ะในการทำก็คือ CNC ในการที่จะแกะออกมาอันนั้นก็จะมีความเร็วในการเหมือนเขียนโปรแกรมเหมือนกันค่ะแล้วก็สร้างรูปร่างมันขึ้นมามันก็จะกัดให้เป็นทรงให้เราเกิดอย่างรวดเร็วโอ้โหที่นี่เขาเรียนไปด้วยเรียนรู้ไปด้วยลงมือทำสร้างอะไรใหม่ๆไปด้วยน่าเรียนมากๆเห็นบอกว่าปีนี้เปิดรับนักศึกษาใหม่แล้วประจำปี2561ถ้ามีลูกมีหลานนะผู้ชมอย่าลืมคณะนี้เนี่ยส่งมาเรียนจะได้เรียนอะไรแบบเนี้ยสนุกสนานได้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของคนออกไปอ่ะใช่ค่ะเพราะว่าด้วยความที่ท่านปณิธานของท่านบรรณพดีด้วยแล้วก็อาจารย์ที่ปรึกษาด้วยค่ะที่ให้เราพึ่งพาตนเองในการที่ลงมือทำในการทดลองทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองเนี่ยมันจะเป็นความรู้ที่ติดตัวกับเราเป็นทักษะให้เราที่จะไปช่วยเหลือคนได้ใช่ค่ะโปรเจกต์หน้าโปรเจกต์ต่อไปค่ะปี2018คือต่อจากเนี้ยน้องคงจะเรียนจบแล้วจะคิดรวมกันว่าจะทำอะไรต่อไปไหมคะสำหรับนวัตกรรมที่จะเผยแพร่ออกไปช่วยให้กับช่วยผู้ป่วยหรือช่วยวงการแพทย์ให้มีการพัฒนามากขึ้นแล้วก็ประหยัดได้ประโยชน์สูงสุดและพึ่งพาตนเองได้ค่ะก็สิ่งที่อยากจะทำต่อไปคือการรวมกล้องหลายๆชนิดมาใช้ในกล่องเดียวกันค่ะเพื่อที่จะให้นักศึกษาแพทย์ได้นำออกไปใช้ได้นำออกไปเรียนค่ะอย่างเช่นเราอยากจะรวมกล้องสองตากล้องสองหูหรือว่ามินิโฟออสโคปของเราให้มันอยู่ในแพ็กเกจเดียวกันเวลาที่นักศึกษาใช้จะได้ค
ครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้นค่ะแล้วเราก็จะมีโปรดักต์ดีๆออกมาอย่างนี้ออกมาพัฒนาและต่อยอดต่อไปนะคะและนี่ก็คือตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นของผลงานของกลุ่มนักศึกษาและคณาจารย์คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิตในวันนี้ค่ะเจ๋งมากๆที่จะให้กำลังใจและจะติดตามผลงานน้องๆต่อไปนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ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 บ๊ายบายเป็นอยู่